ดูกระภิกษุทั้งหลายสงสารนี้ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ดูกระภิกษุทั้งหลายสุนัขที่เขาผูกไว้ด้วยเชือกถูกล่ามไว้ที่หลักหรือเสาอันมั่นคงถ้าแม้มันเดินมันก็ย่อมเดินใกล้หลักหรือเสานั้นเองถ้าแม้มันยืนมันก็ย่อมยืนใกล้หลักหรือเสานั้นเองถ้าแม้มันนั่งมันก็ย่อมนั่งใกล้หลักหรือเสานั้นเองถ้าแม้มันนอนมันก็ย่อมนอนใกล้หลักหรือเสานั้นเองแม้ฉันใดดูกระภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับฉันนั้นเหมือนกันแลย่อมตามเห็นรูปว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมตามเห็นเวทนาว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมตามเห็นสัญญาว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมตามเห็นสังขารว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมตามเห็นวิญญาณว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราปุถุชนนั้นถ้าแม้เดินเขาก็ย่อมเดินใกล้อุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้นั่นเองถ้าแม้ยืนเขาก็ย่อมยืนใกล้อุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้นั่นเองถ้าแม้นั่งเขาก็ย่อมนั่งใกล้อุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้นั่นเองถ้าแม้นอนเขาย่อมนอนใกล้อุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้นั่นเองดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงพิจารณาจิตของตนเนืองๆว่าจิตนี้เศร้าหมองแล้วด้วยราคะโทสะโมหะสิ้นกาลนานดูกระภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์เพราะจิตผ่องแผ้วดูกระภิกษุทั้งหลายภาพนิทรรศการนั้นเธอทั้งหลายเห็นแล้วหรือภาพนิทรรศการแม้นั้นแหละช่างเขียนคิดแล้วด้วยจิตนั่นแหละจิตนั้นแหละวิจิตกว่าภาพนิทรรศการแม้นั้นเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงพิจารณาจิตของตนเนืองๆว่าจิตนี้เศร้าหมองด้วยราคะโทสะโมหะสิ้นกาลนานสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์เพราะจิตผ่องแผ้วดูกระภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่พิจารณาเห็นหมู่สัตว์อื่นแม้เพียงหมู่หนึ่งซึ่งวิจิตเหมือนอย่างสัตว์ดิรัจฉานทั้งหลายนี้เลยดูกระภิกษุทั้งหลาย
สัตว์ดิรัจฉานแม้เหล่านี้แลช่างเขียนคิดด้วยจิตนั่นแหละจิตนั่นแหละวิจิตกว่าสัตว์ดิรัจฉานแม้เหล่านั้นเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงพิจารณาจิตของตนเนืองๆว่าจิตนี้เศร้าหมองแล้วด้วยราคะโทสะโมหะสิ้นกาลนานสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์เพราะจิตผ่องแผ้วดูกระภิกษุทั้งหลายช่างย้อมหรือช่างเขียนเมื่อมีเครื่องย้อมก็ดีครั่งก็ดีขมิ้นก็ดีสีเขียวก็ดีสีแดงก็ดีพึงเขียนรูปสตรีหรือรูปบุรุษมีอวัยวะใหญ่น้อยครบทุกส่วนลงที่แผ่นกระดานเกลี้ยงเกลาหรือที่ฝาหรือที่แผ่นผ้าแม้ฉันใดดูกระภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับฉันนั้นเหมือนกันเมื่อจะให้เกิดย่อมยังรูปนั่นแหละให้เกิดเมื่อจะให้เกิดย่อมยังเวทนานั่นแหละให้เกิดเมื่อจะให้เกิดย่อมยังสัญญานั่นแหละให้เกิดเมื่อจะให้เกิดย่อมยังสังขารนั่นแหละให้เกิดเมื่อจะให้เกิดย่อมยังวิญญาณนั่นแหละให้เกิดดูกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูกระภิกษุเพราะเหตุนั้นแหละอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูปย่อมเบื่อหน่ายทั้งในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายทั้งในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายทั้งในสังขารย่อมเบื่อหน่ายทั้งในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นครั้นหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี